ก็เลยผมก็เลยเลิกเล่นเพราะมันเสียเวลาตรงนั้นมากเกินไปก็จะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่โชว์ได้ดีว่าเออเราไม่ควรจะในเกมไม่ควรจะมีสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันมากเกินไปยกเว้นบางเกมที่เน้นที่ชีวิตประจำวันเช่นจะซิมนะจะซิมจะลองอยู่ในชีวิตประจำวันอะไรทั่วไปใช่ไหมเดี๋ยวมีห้องน้ำเวลาห้องน้ำมีเซ็นเซอร์ซะด้วยจำได้เวลาห้องน้ำจะเปรย์น้ำหนักแล้วถูกถอดใช่ไหมถอดมันมีตัวยุ่งยุ่งมากันหรืออีกอย่างก็คืออะไรโหอันนี้ผู้เล่นหลายคนชอบมากเป็นที่ถกเถียงกันตั้งแต่สมัยก่อนว่าเฮ้ยมันดีอย่างนี้การที่ให้ผู้เล่นที่มีความต้องการอย่างนี้ได้ความต้องการของจริงโดยเล่นเกมประเภทนี้เกมประเภทรุนแรงอ่ะรุนแรงซึ่งหลักการก็คือสนองความต้องการของผู้เล่นที่เราอยากลองเป็นคนเร็วอยากลองทำเร็วหน่อยอะไรเงี้ยแต่ทำในเกมมันปลอดภัยไงไม่มีคนเป็นไรจริงไงนะเราสามารถเล่นเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นพวกแก๊งมาเฟียเป็นอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมซึ่งบางทีมันต้องไปฆ่าคนบริสุทธิ์หรืออะไรเงี้ยในเกมปะก็เป็นที่ถกเถียงกันมากแต่ว่าตอนนี้หลังจากคือพูดง่ายหลังจากเกมแกนเตะออโต้มันผ่านเซ็นเซอร์ออกมาที่ต่างประเทศแล้วมันก็เลยได้ออกเวอร์ชันใหม่ๆมาเรื่อยๆพอเกมนี้ตอนสมัยก่อนเราเก่งกันเยอะไงถ้าใครเคยเล่นเพราะเป็นเกมที่เราเล่นได้ค่อนข้างอิสระมากเลยแล้วเราเล่นมีคนดีคนเลวอะไรยังไงก็ได้ใช่ไหมไปปนเยี่ยนรถเขาอะไรเงี้ยคนเปิ้ลก็เป็นเกมที่เราเล่นเป็นตัวเลวได้พอสมควรเลยแหละก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันว่าเกมนี้ควรจะออกป่ะตั้งแต่เวอร์ชันแรกเพราะว่าไอ้ทีมที่ทำมันไม่ได้เก่งทีมเกมจะมีความคิดฟาราฟาก็ที่จบเกมในที่สุดก็ออกมาถึงได้แต่ว่าเขาก็เลยแบนไม่ให้เด็กจริงๆคือไม่ให้อยู่กับ18เล่นเพราะเดี๋ยวกลัวมันจะติดฝังเป็นนิสัยอะไรเงี้ยถึงแม้ในเกมระบบในเกมมันก็คือเล่นในที่ปลอดภัยใช่ไหมนี่ก็สกินช็อตที่โหดของเกมนี้ขับรถไปทางคนอื่นไปเนี้ยก็ไม่ดีแต่ว่าไม่ว่าเพราะมันเป็นเกมใช่ไหมเวลาเล่นเกมเราก็อยากสูงบทบาทเป็นตัวนู้นตัวนี้ได้เพราะมันปลอดภัยไม่มีคนเป็นอะไรจริงเนาะหรืออะไรเป็นเล่นเป็นฝ่ายตัวร้ายๆหน่อยใช่ไหมอย่างตีฟไอ้ขวามือเราเป็นเล่นเป็นโจรใช่ไหมชื่อเกมชื่อตีฟเนี่ยขโมยใช่ไหมเล่นเป็นโจรก็เราก็สามารถเป็นโจรที่ดีอยู่เป็นโจรสามารถเป็นโจรที่ดีหน่อยโจรที่ร้ายๆก็ได้โจรที่ดีก็คือไม่ฆ่าคนใช่ไหมอยากไปขโมยของตามมิชชั่นที่เขากำหนดแต่ผมไม่รู้ว่าขโมยของมันจะเกิดอะไรขึ้นที่แค่ได้ทำความดีก็ไงเห็นอันนี้เห็นแค่ตอนเริ่มเล่นตอนนี้นิดเดียวเองไม่ได้เล่นจริงแล้วมีโจรเดียวที่ปนด้วยฆ่าคนด้วยอะไรเงี้ยไม่ดีใช่ไหมหรือไดรเวอร์คือเราเป็นคนขับรถให้แก๊งวายร้ายขับหนีตำรวจแต่จริงๆเราเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบปลอมตัวใครของใครของเรื่องจริงเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบปลอมตัวอะไรเงี้ยจริงๆในเกมเป็นนั้นจริงก็นั่นแหละแบบก็ในเกมก็คือเล่นหนีตำรวจใช่ไหมมีจราจรถ้าเราฝ่ากฎจราจรตำรวจยิ่งตามใหญ่อะไรเงี้ยขับตามกฎจราจรในเกมนี่ก็คือเรื่องของโลกในฝันที่ผู้เล่นหลายคนต้องการเพื่อจะสมบทบาทกำลังจะคิดว่ามีอะไรจะโชว์พวกเราอีกก็มีเหมือนกันนี่แนวอีกแนวหนึ่งเขาเรียกอีกแนวหนึ่งคือแนวความต้องการอีกแนวหนึ่งที่ส่วนใหญ่ก็คือคนเล่นเป็นคนละประเภทกันเลยอีกแล้วแนวความต้องการคนเล่นประเภทใหม่นี้ก็คือพวกอยากเล่นกับประวัติศาสตร์เฮ้ยถ้ารัสเซียชนะอเมริกาจะเกิดอะไรขึ้นสมัยก่อนตอนสงครามเย็นใช่ไหมตอนนั้นผมยังหนุ่มอยู่เลยก็สมัยก่อนก็บอกโอ้ยรัสเซียกับอเมริกาผมก็เ
ก็รอให้มันผลิตอาวุธได้เยอะเผื่อจะมีหุ่นยนต์ออกมาบ้างแต่ว่าสงครามเย็นคือรัสเซียแพ้ถูกป่ะแล้วรัสเซียก็แตกเป็นประเทศเล็กประเทศเล็กๆประเทศเล็กๆไปก็เลยไม่ได้เห็นเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วเนื่องจากสงครามต่อไปแต่นี้ขึ้นอยู่กับมองนะผมว่าสงครามเป็นตัวที่ทำให้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าตัวนึงเพราะมันพัฒนาเหตุผลหนึ่งที่พัฒนาอันนี้ในความคิดผมก็ด้วยสงครามมันเหมือนเป็น national ถ้าใครเรียนคิดว่า national selection อย่างนึงอันนี้ในความคิดผมแต่ก็คือนอกเรื่องใช่ไหมอ่ะก็คงจะมีคนที่อยากเล่นเฮ้ยถ้าเราเป็นฝ่ายรัสเซียเราจะสู้อเมริกาได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีเกมประเภทนี้อยู่เล่นคุมกองทัพของนี่เล่นอะไรเลยประมาณของเธอเล่นอะไรเลยก็คือมีรัสเซียอเมริกาเหมือนกันใช่ไหมก็ดูว่าใครจะชนะถึงไหนหรือบางเกมที่ไปยังอดีตมาแล้วนี่ Civilization ถ้าใครเล่น Civilization คือเราเล่นเป็นอารยธรรมนี้ใช่ไหมพยายามให้มันเติบโตไปทำการพูดกับอีกอารยธรรมหนึ่งหรือว่าไปยึดครองอะไรเงี้ยเป็นเกมที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนประวัติศาสตร์เป็นอีกแนวนึงเลยผู้เล่นที่ชอบแนวนี้โดยเฉพาะฝรั่งเพราะที่เห็นก็มีเยอะคราวหน้าคือวันอาทิตย์หน้าก็จะเป็นอันนี้จะให้มานำเสนอกันเพราะอาจให้เวลาเตรียมตัวนิดหน่อยก่อนที่จะนำเสนอแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นมากเพราะว่าพวกเราเวิร์กกันทำงานกันตอนช่วงวันพฤหัสบดีเขาเคยต้องรู้เรื่องทุกอย่างเยอะมากขึ้นนะก็ใครที่มีข้องเขาไว้ได้ฝึกซะด้วยแต่คิดว่าพวกรุ่นเราผมข้องของผมเยอะนะวันนั้นที่บอก3เกมนำเสนอว่าเล่นยังไงถ้ามีรูปด้วยจะดีมาก3เกมนะนำเสนอว่าเล่นยังไงมีรูปด้วยจะดีมากมีรูปที่แสดงว่าเล่นยังไงแล้วก็เสนอด้วย PowerPoint จบนี่คือในวันอาทิตย์หน้าส่วนเรื่องหัดก็จะมาเริ่มทำโปรแกรมกันแล้วก็จะมาเริ่มจะมีคิดว่าจะมีเวลาให้เราคุยกันในกลุ่มได้อีกแน่นอนนะวันนี้ก็4โมงแล้วก็รวบรวมความคิดกันไว้และก็แต่ละกลุ่มควรจะหาทางติดต่อกันไว้ในเรื่องงานกลุ่มที่ผมจะให้มาอะไรเงี้ยว่าเราจะส่งไฟล์อะไรกันหรือเปล่าคนนี้แยกไปทำส่วนหนึ่งของเขาไว้ไหมแยกไปทำคนละส่วนแล้วมันรวมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยขออีเมลทำไว้ก็ดีนะให้รู้จักกันก็ไม่งั้นสำหรับวันนี้ผมเท่านี้แล้วก็มาเจอกันคราวหน้าแค่นั้นเองเจอกันคราวหน้าเกมคลิกเมาส์มีได้ตั้งเยอะเยอะมากเกมแปลกในหน้าเว็บมีเยอะไปใช่ไหมเราต้องหาทางดัดแปลงเกมที่จับได้ส่วนนี้ก็มีคะแนนก็เกมที่ได้คะแนนเยอะก็คือเกมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่ซ้ำแบบของคนไม่ซ้ำแบบคนอื่นหรือถึงซ้ำก็ต้องมีการดัดแปลงที่ทางทีมกรรมการซึ่งคือผมกับพี่ๆเราเห็นว่าเพียงพอนั่นนะโอเคนั้นวันนี้ผมเท่านี้แหละนะก็เดินทางกลับบ้านกันดี